ขึ้นมาลืมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ว่าได้มาบรรยายนะครับได้มาให้ความรู้เนาะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับถือว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมาแชร์วิธีการว่าพี่ทํายังไงถึงร้านถึงจะโตนะครับทํายังไงถึงร้านที่จะมียอดขายนะครับก็เราจะเรียนด้วยกัน3 วันเนาะก็คือวันที่13 14แล้วก็17ใช่ไหมประมาณอ่า13 14แล้วก็17นะครับซึ่ง3 วันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเราเรียนด้วยกัน3 วันนะครับคือพี่อยากจะเรียนแบบว่ามีอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะมีจังหวะนี้นะครับอยากจะได้ถามเนาะเพราะว่าตามนี้ดิมันเสียงทอนคือเพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าเราได้ประมาณไหนนะครับตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยให้ถามเลยนะครับอย่าปล่อยเบลอนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปผ่านไปอย่างเงี้ยเหมือนมันก็จะเหมือนเราก็จะไม่ได้ความรู้ตรงนั้นไปเพราะว่าถ้าเราสงสัยคือมันไปต่อไม่ได้นะครับคือถ้าเราติดปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะคนที่จะบอกว่ามันไม่มีหรอกนะคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือคนที่ล้มเหลวอ่ะมันไม่มีหรอกจริงมันมีคนล้มเลิกไปก่อนนะครับเหมือนคือพี่เข้าใจว่าเราอยู่ตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่กล้าถามบางทีเราอายเราไม่รู้จะถามแล้วมันจะยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งมองว่าอยากจะให้ถามเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ถามท่านจะไปต่อไม่ได้จริงๆนะนะครับติดตรงไหนนะครับอยากจะให้ถามนะครับถ้าสมมติเราจบคอร์สไปแล้วเนี่ยเราจบวันนี้ไปแล้วนะครับลองคืนนี้ลองเอาไปทําพรุ่งนี้กลางวันเราไปทําติดปัญหาถามลงมาในกลุ่มเลยนะครับถามลงมาในกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวพี่ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบให้แล้วถ้าหรือไม่ถ้าไม่กล้าถามเอาค่อยเอามาถามในซูมในครั้งต่อไปพวกในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับฝากไว้ตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเดิน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 ไปด้วยกันนะครับจับมือกันไปแล้วก็เดินไปด้วยกันถามว่าธุรกิจเนี้ยถ้าฟิกประสบความสำเร็จคนเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องประสบความสําเร็จด้วยกันฟิกก็ไม่สามารถสร้างยอดธุรกิจให้บริษัทนะครับได้เป็นแสนล้านหรอกนะตอนนี้27 ปีมาแสนกว่าล้านนะครับทุกคนจะต้องร่วมด้วยกันนะครับทําด้วยกันนะครับคิดง่ายว่าถ้าทุกคนมียอดเดือนละแสนอันนี้เราอยู่กันประมาณ10ตัดฟิกกับพี่ตอมออก14 คนนะครับเดือนละคนละแสนพีวีเนี่ยยอดบริษัทเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านอีก100,000พีวีแล้วนะนะครับต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกคนตั้งใจนะครับมันไม่มีใครที่แบบว่าทําวันเดียวแล้วนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จมันไม่มีนะครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับเราเรียนหนังสือเหมือนฟิกเองเรียนหนังสือมาเหมือนกันกว่าฟิกจะจบมาเนี่ยฟิกใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ20 ปีเนาะนะครับ20 กว่าปีแต่เราเรียนช้อปปี้เนี่ยบางคนบอกเอ้ยพี่อยู่มานานแล้วพี่ทํามานานแล้วเป็นปีแล้วนะครับยังไม่เห็นสําเร็จเลยยังไม่มียอดขายยังไม่เป็นร้านใหญ่เลยแต่เราลองมองย้อนกลับไปดีๆว่ากว่าเราจะจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเราให้ความรู้เราใช้ระยะเวลากับมันลงทุนกับมันเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้วิชาชีพหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันเราจะจับมือกันไปแล้วทุกท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับทําตามที่ฟิกบอกนะครับทําตามที่ฟิกบอกเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มพี่ทอมจะแชร์หน้าจอใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเป็ขนอสอนไุลด์ใช่ไหมพี่ทอมใช่ครับเป็นสไลด์เนาะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวิธีการเปิดร้านวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปิดร้านกับการลงสินค้าส่วนการแต่งร้านจะเป็นพรุ่งนี้นะส่วนวันสุดท้ายวันที่17เนี่ยก็เป็นเทคนิคละนะครับการยิงโฆษณาการเข้าไปดูตัววิเคราะห์ธุรกิจนะรายละเอียดของร้านเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่มีร้านค้าให้ท่านไปที่ Google แนะนำให้เปิดในคอมนะครับจะง่ายที่สุดเลยเวลาเราทำอะไรเนี่ยให้ทำในคอมเนาะสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมก็คือเบอร์โทรศัพท์นะอีเมลแล้วก็บัญชีนะครับหมายเลขบัญชีแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่เราจำได้อยู่แล้วว่าแล้วท่านก็ไปที่ Google ครับแล้วก็ไปที่เนี่ยฮะ Shopee นะครับไปที่ Shopee ของท่านเนี่ยแหละก็เลือกเลยอันนี้หรืออันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอันเนี้ยมันก็จะเป็นเข้าโดยตรงเลยเนี่ยท่านเปิดมานะครับท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับอันเนี้ยผมมีบัญชีอยู่แล้วมันก็เลยโชว์แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะขอใช้ตรงนี้นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอท่านเปิดมาเนาะใช่ไหมฟิกมันจะเจอหน้านี้เนาะใช่ครับใช่คือจะต้องกดไปที่สมัครใหม่ก่อนครับนี่ฮะหน้านี้เนาะมันจะมีพี่ทอมออกจากระบบบอแกล้วพี่ทอมจำรหัสได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะงั้นเอาตรงนี้โอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่มีร้านแล้วก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวค้านได้นะนะครับนี่ฮะ
นี่ฮะหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยให้มาที่สมัครใหม่ตรงนี้นี่ฮะสมัครใหม่ตรงนี้ท่านก็คลิกเข้าไปเลยผมก็จะคลิกเข้าไปเลยนะโอเคครับฟิแกล้วก็มาหน้านี้ล่ะพอเรามาหน้านี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องใส่ก็คือเราใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านเข้าไปแล้วถามว่าในรายของคนที่คือมีแอปพลิเคชันเป็นผู้ซื้ออยู่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้เบอร์โทรที่เราเคยไปผูกไว้กับเบอร์นั้นได้ไหมได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับทาง Lazada เนาะอันนี้มันเป็นแอปเดียวเราก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยคือมันจะอันเนี้ยมันจะต้องเป็นเบอร์โทรที่ยังไม่ผ่านการใช้ในช้อปปี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าในโทรศัพท์เราเคยซื้อของอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาเบอร์นั้นอ่ะมาสมัครใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ต้องเป็นเบอร์ใหม่เลยนะใช่หรือถ้าสมมติว่าท่านจํารหัสผ่านของท่านได้ในบัญชีที่ท่านเคยใช้ซื้อของกับช้อปปี้เนี่ยท่านต้องกดเข้าสู่ระบบจะมาสมัครใหม่ตรงนี้ไม่ได้นะครับมีใครติดปัญหาตรงนี้ไหมมีไหมขอรบกวนเข้าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะครับโอเคนี่ฮะ ไปที่ Google นะขับไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ Shopee เลยครับ Shopee แล้วก็เลือกเว็บไซต์นี้ตัวครับช้อปปี้ไทยแลนด์โอเคครับผมอันนี้คลิกเข้าไปเลยก็จะเจอหน้านี้มันขึ้นป๊อปอัพอะไรมาก็กดปิดไปนะครับให้มาเลือกตรงนี้มุมนี้สมัครใหม่ส่วนคนที่มี บัญชีอยู่แล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะเจอหน้านี้แหละก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยครับโอเคนี่ฮะ เราก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปก็กดต่อไปได้เลยครับนี่ฮะพอกดต่อไปเนี่ยทางระบบเนี่ยเขาจะส่งรหัส OTP 6ตัวไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใส่เมื่อสักครู่นี้เราก็นำรหัส OTP ตรงนี้แหละมากรอกลงครับนี่ฮะตึก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 หลังจากนั้นท่านก็กดยืนยันได้เลยครับใครติดตรงไหนไม่ทันบอกเลยนะด่วนเลยคือ OTP ตรงนี้จะเป็น OTP ที่เขายืนยันไปที่ SMS ที่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับมันยังไม่ใช่รหัสผ่านนะมันเป็นรหัสเหมือนรหัสยืนยันตัวตนที่เราจะเข้าสู่ระบบแค่นั้นเองพไอด้ไหมท่าคนรับใส่ครับพอท่านใส่เรียบร้อยก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งครับยืนยันปึ้งนี่มาแล้วครับฟิกอันนี้ครับหลังจากที่เรากรอก OTP เรียบร้อย6หลักเมื่อกี้แล้วนะนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาซึ่งหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ให้เรากําหนดรหัสผ่านจริงๆแล้วนะครับซึ่งรหัสผ่านตรงนี้จะต้องเป็นรหัสผ่านที่เราเข้าสู่ระบบใน Shopee นะครับซึ่งเกณฑ์มันจะมีอยู่ด้านล่างด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับก็คือ1เห็นไหมครับจะต้องมีพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวแล้วก็ตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษ8 ถึง 16ตัวนะครับตรงนี้ก็คือมีด้วยกัน3-4ข้อตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรากําหนดรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้ามันจะต้องขึ้นตัวเขียวทั้งหมดทั้ง4ข้อถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งขึ้นตัวแดงอยู่นะครับมันก็จะไม่ผ่านนะครับเราต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อที่จะให้ผ่านตัวเขียวทั้ง4ข้อนะครับอันนี้มีตัวอย่างเนาะนะครับของพี่ทอมก็คือมีตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวตัวพิมพ์เล็กแล้วตามด้วยตัวเลขเห็นไหมครับ4ข้อตัวสีเขียวข้างล่างเป็นสีเขียวหมดมีการติ๊กถูกหมดเนี่ยแสดงว่ารหัสผ่านอันนี้ใช้ได้นะครับมีใครยังมาไม่ถึงตรงนี้ไหมครับผมครับเดี๋ยวลองถึงไหนผมมาตั้งรหัสผ่านพอเข้าไปพอส่ง OTP มาแล้วเราก็ใส่ไปแล้วมันก็บอก
ไปตั้งรหัสผ่านมาคุณมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะตั้งรหัสผ่านครับตั้งเลยอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องเลขเดียวกับเขาไม่ครับอันนี้เป็นอันเนี้ยเราต้องจำนะเป็นรหัสที่เราจะเข้าร้านเราละอ๋อเป็นตัวเลขก็ได้ใช่ไหมครับต้องมีภาษาอังกฤษตัวใหญ่อ๋ปอระกอบไปดค้รวัยบตผัวมใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขโอเคครับผมอาจารย์ครับไม่ต่ำกว่า8 ตัวถูกต้องเลยครับใช่ครับแล้วก็เปิดตาแนะนำให้ท่านเนี่ยถ่ายรูปไว้ด้วยนะถ่ายรูปเลยหรือใครสามารถใช้ตัวแคปเจอร์ในคอมได้เนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆก็กดนะถ้าอยากจะแคปเจอร์ในจอคอมเนี่ยก็ไปกดที่สัญลักษณ์ไอ้ตัววินโดว์อ่ะแล้วก็กดตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะตัวพินสกอร์เดี๋ยวต้องรอแฮร์รี่มันแฮรก็์รจีะ่แคครปับเจอร์ได้ กลับมาเรียนใหม่ตอนจันปีเจ็ดเหมือนเขาเปิดไมค์คุยกับเราไหมพี่ทอมเดี๋ยวพี่ปิดให้จะไม่อ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วครับผมเรียบร้อยครับคขรอบคัุณบถ่ายรูปนะถ่ายรูปกันลืมกันลืมครับผมเพราะหลายคนก็ลืมรหัสไปอ่ะโอเคแล้วมันจะขึ้นเป็รนหัสตรงนี้ห้าม username ลืมยังนไะม่ครไัดบ้เพราะว่าเป็นรหัสผ่านที่เข้าสู่ระบบนะครับมีอันนี้พี่ถามนิดนึงมีใครที่ติดจะสมัครใหม่แล้วสมัครใหม่ไม่ได้ไหมครับอันนี้ก็ถามว่า username เราต้องกรอกอะไรบ้างพอเรากดไป username เราไม่ต้องทำอะไรฮะเดี๋ยวนะพี่อยู่หน้าไหนพี่อยู่หน้าเข้าสู่ระบบหรือเปล่าครับตะกี้นี้เราพอกดไปปุ๊บเนี่ยเราใส่รหัสไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาว่า save password แล้วก็อ๋อ username นี่เราต้องใส่ไหมฮะอ๋อไอ้นั่นมันเป็นหน้าเซฟพาสเวิร์ดถ้าพี่เซฟเอาฟิกไม่แน่ใจมันไม่เห็นหน้าจอคืออันนั้นจะไม่เกี่ยวกับหน้าระบบช้อปปี้แล้อว๋อถูกไหมครับงั้นเราขออีอักนคนรัั้บนเราไม่ยุ่งเนเวอร์เนี่ยอันนั้นกดเซฟเลยครับกดเซฟเพื่อเพราะว่าเซอันนั้ฟนเป็นของคอมละเราโอเคเซคฟรับไวผ้มเวลาเราเข้ามันก็จะจอันำรนี้หักส็ตกรดงนี้ยอมรับไปเลยนะครับ ใช่ใช่โอเคกดยอมรับแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้สำเร็จเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคนอัอนื่นนี้ไดก้็ไหมครับคือใครที่มีร้านอยู่แล้วเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับได้แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับแล้วก็กดสมัครใหม่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นการตลาดเป็นนโยบายนี่แหละครับแล้วก็กดยอมรับนิดนึงนะครับปั๊บเรากดยอมรับปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ว่าเราได้สร้างบัญชีในเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดกลับไปสู่หน้าหลักปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้าแรกของช้อปปี้ก็คือหน้านี้เลยนะครับมีใครยังมาไม่ทันหน้านี้ไหมครับมีใครยังไม่ได้หน้านี้ไหมน่าจะได้ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้หน้านี้มาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีมุมบนขวามืออยู่นะครับซึ่งถ้าเราสมัครใหม่เป็นผู้ขายใหม่เลยเนี่ยนะครับบัญชีของทาง Shopee เนี่ยนะครับเขาจะกําหนดชื่อภาษาอังกฤษก็คือเขาจะตั้งให้เราแบบมั่วๆอยู่นะครับเป็นชื่อแบบมั่วๆนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงมุมบนขวามือตรงนี้เขาเรียกว่าชื่อผู้ใช้นะครับให้เราเมาส์ไปคลิกตรงในส่วนของชื่อผู้ใช้ของเราตรงนี้นะครับคลิกค้าง1 ครั้งนะครับนะครับหลังจากที่เราไปคลิกปุ๊บมันจะขึ้นว่าเราจะแก้ไขส่วนไหน1ก็คือบัญชีของฉัน2การซื้อของฉัน3ออกจากระบบนะครับให้เรากดคลิกไปที่บัญชีของฉันนะครับยังไม่เเมจื่อเราอเอาใหม่ตอนนี้อยู่ตรงไหนครับคนที่หาไม่เจอเจอไหมใครที่หาไม่เจอครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ปวีนาไหมเจอไหมครับส่งเสียงด้วยค่ะเจอค่ะโอเคครับนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่บัญชีของฉันนะครับเนี่ยตรงนปี้ั๊บนะคลิกมุมข้างบนนะปึ๊บนี่มันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในสิ่งที่เราจะแก้ไขเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของชื่อผู้ใช้นะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยช้อปปี้เขาก็เอาช็อปเนมออกไปแล้วนะครับเห็นไหมมันเขาจะอ้างอิงตามชื่อผู้ใช้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับเราจะอ้างอิงเป็นชื่อร้านเลยนะครับซึ่งตอนนี้ในช่องของช็อปเนมเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะมันไร้ประโยชน์
นะครับต่อให้เราตั้งช็อปเนมหรือชื่อร้านค้าอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าเราตั้งชื่อผู้ใช้อีกแบบหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็จะไม่เจอนะครับเขาจะเจอจากชื่อผู้ใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกแนะนําว่าให้เราตั้งชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับเป็นชื่อร้านค้าของเราเลยนะครับแล้วให้เราตั้งเหมือนกันทั้งสองส่วนนะครับในส่วนของชื่อผู้ใช้กับชื่อเนี่ยให้ตั้งเหมือนกันเลยนะครับให้ตั้งเป็นชื่อร้านเลยครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยพี่ยังคิดชื่อร้านไม่ออกเนี่ยนะครับค่อยเอามาใส่ก็ได้เพราะในส่วนของชื่อผู้ใช้ตรงเนี้ยมันจะแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าใครบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ค่อยตั้งได้ไหมนะครับได้ครับเพราะว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะตั้งในส่วนของชื่อผู้ใช้กับชื่อเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอีเมลเข้าไปก่อนนะครับเราจะต้องเพิ่มอีเมลก่อนนะในช่องที่สามนะครับซึ่งอีเมลก็เหมือนกันจะต้องเป็นอีเมลที่เราไม่เคยใช้สมัครผ่าน Shopee มาก่อนนะครับจะต้องเป็นอีเมลใหม่อีเมลจริงๆพี่ไม่ห่วงหรอกนะครับเพราะว่าเมลมันสมัครใหม่ง่ายมากนะครับแล้วก็คลิกไปที่เพิ่มนะครับอันนี้คือเป็นชื่อละเดี๋ยวพี่ทอมไปที่หน้าของพี่ทอมเลยก็ได้ครับไปที่ชื่อร้านพี่ทอมเลยอ่ะโอเคครับนี่นะครับในช่องอีเมลตรงเนี้ยนะครับเขาเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยของพี่ทอมมันจะขึ้นว่าเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่จะเพิ่มเนี่ยนะครับให้เรากดคําว่าเพิ่มเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้นะนะครับให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่อีเมลที่จะสมัครใหม่พี่ทอมกลับไปหน้าเมื่อกี้ก็ได้ คิดว่าไม่มีสไลด์หน้าที่เพิ่มอีเมลเดี๋ยวนะอันนั้นน่าจะอันนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีช่องให้เราเพิ่มอีเมลเอาเมื่อกี้ก็ได้เอาอีเมลเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ไปเลยนี่นะครับหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มอีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกอีเมลที่เราจะใช้ยึดหลักกับร้านค้าร้านนี้นะครับเราก็กรอกอีเมลเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมครับเราก็กรอกอีเมลเข้าไปนะครับเป็นอีเมลนี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นอีเมลใหม่นะนะครับแล้วเราก็กดถัดไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาเพิ่มในส่วนของชื่อผู้ใช้ชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดทีหลังนะครับแต่ชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่หนึ่งบัญชีเนี่ยจะมีได้แค่หนึ่งชื่อนะครับถ้าเราตั้งซ้ํากับคนอื่นมันก็จะมีหน้าจอล็อกก็คือไม่สามารถเพิ่มได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่นั่นแหละนะครับเปลี่ยนจนกว่าระบบมันจะให้นะครับถ้าใส่แล้วมันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทอมกับสไลด์นิดนึงก็ได้ที่มันจะขึ้นหน้าจอเป็นไม่ได้ไงวะจะกดกลับอีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าถูกแล้วอีกหน้าหนึ่งอีกหน้านึงนี่เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งเนี่ยเหมือนของพี่ทอมตัวอย่างเลยพี่ทอมตั้ง14 14 Shop เห็นไหมครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นกากบาทว่าชื่อผู้ใช้นี้มีในระบบอยู่แล้วกรุณาตั้งชื่อผู้ใช้อื่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งใหม่ปุ๊บนะครับถ้ามันได้ขึ้นมามันก็จะเป็นติ๊กถูกว่าเราได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกเนี่ยนะครับค่อยมาเพิ่มทีหลังได้วิธีการเพิ่มก็คือคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วกดไปที่บัญชีผู้ใช้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าผ่านแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้มีใครไม่ทันไหมครับมีไหมเอ่ยโอเคนะครับต่อไปนะครับเพิ่มอีเมลแล้วเราตั้งชื่อร้านแล้วนะครับเรื่องรูปเนี่ยถ้าใครจะตั้งรูปโลโก้เนี่ยนะครับเหมือนร้านพี่ทอมเมื่อกี้นะครับมีโลโก้เป็นรูปตัวพี่ทอมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เลือกรูปแล้วเราก็หาโลโก้ร้านเรามาใส่ได้เลยถ้าใครไม่มีก็ไปใช้แคนวาในการแต่งรูปโลโก้นะครับแล้วค่อยเอามาอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของโลโก้ร้านต่อไปนะครับอันนี้คือพูดง่ายว่าที่เราเซตติ้งตรงนี้นะครับเป็นเซตติ้งในส่วนของประวัติเป็นส่วนประวัติของบัญชีนะครับต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือในส่วนของบัญชีธนาคารหน้านี้เราค่อยมาทําทีหลังได้แต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับเพราะบัญชีธนาคารถ้าเราไม่เพิ่มเราเปิดร้านแล้วเราไม่เพิ่มนะครับบัญชีท่านอาจจะโดนระงับชั่วคราวและท่านจะเข้าสู่ระบบไม่ได้ถ้าท่านเปิดร้านใหม่นะครับวิธีการนะครับท่านเห็นร่างตัวคําว่าประวัติไหมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับท่านดูทางด้านซ้ายมือนะมีใครไม่ทันไหมอ่ะมีไหมอาจารย์พัชรีอ่ะเพิ่งเปิดร้านใหม่ทันไหมครับ
มีใครเพิ่งเปิดร้านใหม่ไหมครับผมครับทันไหมทันค่ะก็อีเมลใส่ไม่ได้แต่ก็ยังเดี๋ยวเขาพยายามให้รู้ถ้าได้ทำเป็นไปศึกษาไปอีเมลใส่ไม่ได้เหรอครับผมมันไม่ส่งมาที่อีเมลอเดสของเราอะฮะไม่นะครับมันจะยืนยันผ่านโทรศัพท์นะถ้าสมมติมันจะให้ใส่ OTP ไหมอ๋อตกลงไมม่าค่ะให้ใส่ทาง OTP ใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ทอมลองกดเปลี่ยนก็ได้ครับพี่ทอมมันจะเหมือนกันพี่ทอมลองกดเปลี่ยนได้ไหมสร้างลอบงัญชีใหม่อ่ะสร้างไปแล้วแต่ว่ายังเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้ครับถ้าเรากดเพิ่มกับกดเปลี่ยนอ๋อมันจะมีให้เรายืนยันตัวตนผ่านอีเมลอแสืดมงว่าในข้อความเนี้ยครับมันก็จะเด้งไปที่อีเมลของเราถูกไหมครับแล้วก็กดยืนยันแต่มันยังไม่มันให้ใส่รหัสมันก็ยังไม่ได้หลสา่ยงคมาำอยู่อีเมลถูกต้องไหมครับอีเมลถูกต้องครับอันนี้ก็ทำหลายครั้งเหมือนกันค่ะกไวม่่าเขจ้าะอีไดก้ครั้งหนึ่งกว่าจะเข้าได้เข้ใาช่ไมหมาลูกสาวช่วยอยู่เหมือนกับค่ะมันแบ็กกลับมามันจะช้าครับทำตั้งสองสามครั้งเหมือนกันค่ะไม่มาว่แสาจดะงว่าระบบช้อปปี้น่าจะส่งเร็วไม่ช้าเดี๋ยวลองเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าเปิดร้านได้แล้วฮะแต่คือยังมาแก้ไขไม่ได้แค่นี้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้ครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังเนาะครับไม่ต้องกดกลับเลยโอเคครับนะครับสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่อยเพิ่มทีหลังได้นะครับแต่สิ่งที่เราจําเป็นก็คือในส่วนของช่องที่สองนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะมีหน้าจออ่ะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของบัตรเครดิตอันนี้เนี่ยเราใช้สําหรับซื้อของนะครับเราจะผูกหรือเราจะไม่ผูกก็ได้นะครับถ้าเราเป็นร้านค้าเราไม่ได้เน้นจะซื้อของตัดบัตรเครดิตอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องผูกนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเออจะเติมแอดโฆษณาผ่านบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถตัดบัตรเครดิตได้นะครับก็ผูกบัตรเครดิตได้นะครับผูกหรือไม่ผูกก็ได้แต่ในส่วนถ้าเราเป็นผู้ขายเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นก็คือในส่วนของเพิ่มบัญชีธนาคารในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับเราก็คลิกไปที่ในส่วนของเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปในเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราไปนะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราไป13 หลักนะครับแล้วเราก็กดยืนยันเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ในส่วนของชื่อบัญชีธนาคารแล้วอันนี้เราต้องใส่ให้ตรงกับหน้าบุ๊กแบงค์นะครับถ้ามีนายก็ใส่นายมีนางก็ใส่นางนางสาวก็ใส่นางสาวนะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีแล้วก็กรอกแล้วก็เลือกในส่วนของชื่อธนาคารนะครับช้อปปี้ง่ายครับถ้าเรากรอกผิดเนี่ยนะครับระบบมันจะไม่ให้ไปอยู่แล้วนะครับระบบมันจะไม่ยืนยันให้มันน่าจะลิงก์กับธนาคารอยู่แล้วนะครับเราก็กรอกนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลส่วนตัวนะเราต้องจําได้นะครับเราก็กรอกเสร็จเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็กดยืนยันเมื่อเรากดยืนยันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทวนให้เราอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของชื่ออันนี้คือเลือกแล้วเรากดยืนยันปุ๊บคราวนี้นะครับเขาจะให้เราทวนอีกทีหนึ่งว่าชื่อนามสกุลเราถูกไหมเลขที่บัญชีเราถูกไหมนะครับธนาคารถูกต้องไหมหลังจากนั้นเรากดยืนยันปุ๊บคราวนี้ทันไหมครับ ทันไหมเดี๋ยวรอครับส่งข่าวด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับทันไหมทันเราจะได้รอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรากดยืนยันเขาจะให้เรายืนยัน OTP ครั้งหนึ่งซึ่ง OTP ตรงนี้เขาจะส่งไปที่ SMS ของเบอร์โทรศัพท์เราที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับเป็น OTP 6หลักเป็นรหัสยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเราก็ใส่ไป6หลักเสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยันหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วนะครับ
มันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาว่าเราได้เพิ่มบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครไม่ได้ไหมครับเป็นไงครับอาจารย์พัชหมรดเลียนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเดี๋ยวเจอกันในงานจำกันไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์ตอนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตามได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงไหนครับติดตรงไหนนะติดตรงไหนมันขึ้นว่าอีเมลซ้ำค่ะอ๋อแต่เคยคืซอื้อของอยู่ถ้าอีเมลซ้ำแสดงว่าอาจจะเป็นอีเมลที่เคยลงทะเบียนแล้วหรือไม่เราอาจจะกรอกผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะลองพยายามดูเดี๋ยวตามไปค่ะเดี๋ยไมว่ตามอ๋อไม่เป็นไรครับในส่วนอีเมลเราเว้นไว้ก่อนได้ค่อยเพิ่มทีหลังได้แต่ที่จําเป็นที่จะให้เพิ่มเนี่ยนี่มาเพิ่มบัญชีธนาคารก่อนครับโอเคเดี๋ยวตามไปค่ะครับรอครับไม่เป็นไรรอรออ่ะลองมาเพิ่มที่ตรงนี้เลยครับบัญชีธนาคารเอาให้จบวันนี้เลยใช่ครับในส่วนของอีเมลตรงนั้นน่ะกับชื่อผู้ใช้ครับเราค่อยเพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไรบัญชีธนาคารเพิ่มได้แล้วครับโอเคบัญชีธนาคารใครที่เปิดร้านใหม่เนี่ยแนะนําให้เพิ่มเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทีหลังเดี๋ยวมันซิกลัวว่ามันจะระงับบัญชีช้อปปี้มันค่อนข้างที่จะเข้มมากสงสัยบัญชีเนี้ยจะอยู่ยาวแล้วล่ะใช่ถ้าไม่ดูมันก็คือยาวแล้วพี่ทอมเออเสียเดี๋ยวจีลาดอทกิฟเฟลินเดี๋ยวฮะโอเคนะได้ไหมครับได้ไหมของอาจารย์ได้ไหมครับยังไม่ได้ค่ะนี่แต่ไม่ติดอยู่ตรงไหนครับกลัวว่าจะเปิดร้านก่อนลูกไม่แน่ใจว่าเคยเปิดร้านไหมไม่คือถ้าเข้าสู่ระบบได้มาแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มอีเมลแล้วเนี่ยแสดงว่ามีร้านแล้วนะครับฉันต้องทำไงต่อเดี๋ยวกำลังลองถ้าอยู่หน้าจอนี้แล้วแสดงว่าเราเข้าสู่ระบบมาแล้วตอนนี้เพิ่มบัญชีแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้เพิ่มยังค่ะบัญชีธนาคารยังไม่ได้เพิ่มเหรอครับยังไม่ได้คเพ่ะิ่มอ่ะเอาใส่มาทอีี่เมเพลิ่มบัญชีปิดธนาคารเลยปิดหน้าอีเมลทิ้งไปเลยครับหากินยันตัวตนได้ไหมครับมันไม่ยอมส่งเข้าเดี๋ยวเราคิดตรงนี้ลืมรหัสผ่านค่ะแต่เขาไม่ยอมส่งรหัสผ่านทางอีเมลเลยเราหมายถึงว่านี่คือหน้าเป็นหน้าเข้าสู่ระบบหรือว่าเป็นหน้าเพิ่มบหันญ้าชเขี้าสู่เนี่รยะบบค่ะอ๋อยังอยู่หน้าเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับค่ะแล้วเมื่อกี้ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการเข้าในการสมัครใหม่คือไม่ได้ถูกไหมครับพอถึงหน้าที่เราเข้าให้ใส่อีเมลแล้วมันก็ขึ้นว่าเคยมีบัญชีซ้ำแล้วอีเมลนี้ซ้เราปิดหน้าจอนั้นทิ้งได้ไหมำปิดแล้วค่ะแล้วเราลองเข้าสู่ระบบมาอาจารย์จำเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านของอันที่กดใหม่ได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะจดอยู่ค่ะอ่ะเราก็ลองกรอกเข้าไปใหม่ลองเข้าสู่ระบบแล้วกับเบอร์โทรศัพท์ใหม่เมื่อกี้ที่เรากรอกสมัครเมื่อกี้แล้วก็กลับมาหน้าจอนี้ครับตอนนี้หน้านั้นเราปิดทิ้งไปเลยแล้วเราเข้าสู่ระบบมาใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องไปดูในส่วนของประวัติแล้วเรามาหน้าบัญชีเลยโอ
ันนี้เข้าได้ถ้าเบอร์โทรเข้าได้เข้าเบอร์โทรมาแล้วใช่ไหมครับค่ะเข้าเบอร์โทรมาแล้วเดี๋ยวหน้าแล้วก็คลิกมุมบนขวามือแล้วก็ไปที่ประวัติหรือยังครับมาหน้านี้หรือยังยังไม่ถึงค่ะเราไปมุมบนขวามือนะครับไปที่ชื่อของเราแล้วก็ไปที่ประวัติตอนนี้มันจะเป็นหน้าที่ว่ายินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่แล้วสร้างบัญชีผู้ขายนะคะแล้วพอเราคลิกกรอกอีเมลเขาก็ขึ้นว่ามันมีอีเมลใช้แล้วมันจริงๆมันเป็นเข้าสู่ระบบในหน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เราต้องเข้าสู่ระบบแรกอันแรกเลยครับที่เป็นเข้าสู่ระบบช้อปปี้อ่ะเราต้องเซิร์ชใน Google ว่าช้อปปี้แล้วเราเข้าสู่ระบบให้หน้าสำหรับผู้ซื้อต้องเข้าหน้าเนี้ยเราจะต้องไม่เข้าหน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เพราะเมื่อกี้มันบังคับให้หน้าเข้าหน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันเป็นหน้าบัญชีผู้ขายเข้ามันกต็เรลยใงห้เรากดสร้างบัญชีผู้ขายเราต้องเซิร์ชใน Google แล้วก็ค่ะเซิร์ชใน Google ว่าช้อปปี้อ่ะครับแล้วเข้าตรงประวัติใช่ไหมคะหรือว่าบัญชีของฉันแล้วก็ไปที่บัญชีของฉันมาไหมมาแล้วเราไปที่บัญชีธนาคารโอเคเนี่ยมันจะต้องเป็นอันเนี้ยแล้วก็ไปที่บัญชีของฉันอ่ะเพิ่มบัญชีเนาะแล้วเราก็กรอกข้อมูลบัญชีในส่วนของอีเมลตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไรพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมาหน้านี้เลยระบบข้างล่างครับบัญชีธนาคารเนี่ยกดตรงนี้ชื่อจริงครับบัญชีอยู่ไหนอันแรกเป็นชื่อแล้วก็เลขที่บัตรนะครับกำลังอยู่ที่กำลังอยู่ที่เพิ่มบัญชีธนาคารค่ะอาจารย์ครับเพิ่มบัญชีธนาคารต้องใช้นามชื่อจริงต้องมีคำนำหน้าชื่อด้วยใช่ไหมคะถ้าในหน้าบุ๊กแบงค์ต้องมีครับถ้าในบุ๊กแบงค์มีก็คือต้องมีเลขที่บัญชีอาจารย์ถ้าทำคนเดียวในอีก5 วันคงไม่ได้ มีคนช่วยทำอยู่ตัวนี้ได้ไหมครับแล้วเรากดยืนยันเป็นรหัสผ่านยืนยันตามระบบไปได้เลยนะครับแล้วเรากดยืนยันแล้วมันให้กรอก OTP 6 ตัวอีกนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จอันนี้ก่อนไม่ใช่ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับกำลังจะใส่รูปเลขบัญชีเดี๋ยวกรอกตามระบบไปได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตรงไหนค่อยถามแล้วเดี๋ยวเรากดมาเดี๋ยวไปทำเราไปหน้าหลักเลยก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะมาหน้านี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่หน้าแรกของช้อปปี้ก่อนพี่ทอมกลับไปหน้าช้อปปี้ตัวเองก่อนนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อเรายืนยันระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้แหละมันยังเป็นหน้าเหมือนเดิมเนาะซึ่งหน้านี้นะครับให้เรากรอกไปที่มุมบนขวามือเห็นไหมครับให้เราคลิกไปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์1 ครั้งนะมุมเอ้ยมุมบนซ้ายมือโทษครับซึ่งถ้าใครที่มีร้านอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ทอมลองคลิกก็ได้ครับคลิกไปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับนี่ OTP ยัง
ปุ๊บถ้าใครมีร้านอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับไอเนี้ยก็คือเป็นหน้าที่ถูกต้องที่ใช้สำหรับผู้ขายสำหรับ Shopee นะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเป็นร้านใหม่เลยเพิ่งสมัครวันนี้เลยแล้วถ้าคลิกไปที่ Seller Center ปุ๊บมันจะเด้งเหมือนที่พี่ทอมจะเอารูปขึ้นเมื่อกี้ครับเดี๋ยวพี่ทอมคลิกไปที่รูปเมื่อกี้นะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาของอาจารย์เสร็จไหมครับมาแล้วค่ะคลิกไปที่หลังจากที่เรายืนยันเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้เราคลิกไปที่ Seller Center มุมบนซ้ายมือเลยครับแล้วมันบจะนเป็นซหน้้าายเดีมยวกืันอแล้วเป็นหน้านี้แล้วค่ะอ่ดะีขึ้โนอแลเค้วนะครับให้เรากดไปที่สร้างบัญชีผู้ขายได้เลยนะครับนะครับเมื่อเรากดสร้างบัญชีผู้ขายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้เรากรอกชื่อนามสกุลในส่วนของชื่อนามสกุลตรงนี้เนี่ยนะครับให้เรากรอกเป็นชื่อร้านค้าของเราก็ได้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ถ้าเบอร์ที่เราพกนะครับเป็นคนละเบอร์กับที่เราเปิดร้านนะครับแนะนําให้เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เราใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ประจําได้เพราะอาจจะต้องติดต่อกับลูกค้าติดต่อกับขนส่งนะครับถ้าเบอร์ที่เราเปิดร้านเป็นคนละเบอร์กับที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะกรอกไม่ตรงกันก็ได้นะครับที่อยู่งานเครารับก็เลืทอีก่สร้างบัญชีผู้ขายนี่อยู่ตรงไหนพี่เพิ่งเปิดร้านไหมครับฮัลโหลถ้าคเพริั่งบเปิดถ้าเพิ่งเปิดร้านนะครับถ้าเรากรอกไปที่กดไปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์มุมบนซ้ายมือเมื่อกี้มันจะขึ้นมาหน้านี้อัตโนมัติมาที่ตรงนี้ เดี๋ยวนะนี่ครับกดที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับได้ไหมได้ไหมครับแต่ถ้าขึ้นหน้าจอแบบพี่ทอมเปิดอีกแท็บหนึ่งได้ไหมเป็นแท็บที่เปิดอยู่แล้วครับถ้าเราคลิกที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ปุ๊บแล้วมันเด้งหน้านี้ขึ้นมาแสดงว่าท่านเป็นร้านเดิมเป็นร้านที่เคยมีอยู่แล้วมันจะไม่เด้งให้มันจะไม่เด้งไปที่หน้าให้เราผูกเบอร์โทรศัพท์ผูกที่อยู่นะครับแต่ถ้าร้านใหม่เนี่ยมันจะบังคับให้เรากรอกเมื่อกี้เลยอ่ะไปที่รูปก็ได้ครับแล้วกดไปที่สร้างบัญชีผู้ขายปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกเหมือนเมื่อกี้นะครับชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันจะบังคับให้เราเลือกจังหวัดกับเขตนะครับหรือจังหวัดกับอำเภอนะครับเราก็เลือกกรุงเทพนะครับถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็เลือกกรุงเทพนะครับแล้วเราก็เลือกเขตที่เราอยู่นะครับว่าเราอยู่เขตอะไรอำเภออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากรอกที่อยู่โดยละเอียดนะครับซึ่งที่อยู่โดยละเอียดเนี่ยก็กรอกบ้านเลขที่ถนนหมู่นะครับแขวงอย่าลืมแขวงนะครับเพราะว่าข้างบนมันให้เราเลือกแค่เขตเราต้องมาใส่แขวงหรือตำบลข้างล่างนะครับแล้วเราก็เลือกรหัสไปรษณีย์ซึ่งระบบมันจะฟิกให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็กดบันทึกเรากดบันทึกได้เลยนะครับพอเรากดบันทึกปุ๊บมันจะขึ้นว่าเราสร้างอัปเดตที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราให้เรากดยืนยันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเหมือนของอาจารย์เนี่ยนะครับมันบังคับอีเมลนะครับเพราะว่าอีเมลมันต้องใส่เห็นไหมที่มันดอกจันไว้เนี่ยให้อาจารย์ใส่อีเมลใหม่ก็ได้ไม่ต้องใส่อีเมลเดิมเพราะถ้าใส่อีเมลเดิมมันเป็นอีเมลที่ใช้แล้วนะครับอาจารย์เอาเมลใหม่มาก็ได้อาจจะเป็นเมลคนอื่นก็ได้ครับที่เขาไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยเราเอามากรอกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราเปลี่ยนทีหลังได้ตรงอีเมลเนี่ยมันยังเปลี่ยนได้เหรอคะใช่ครับพอใส่ไปปุ๊บมันจะบอกว่ามีอีเมลแล้วครับหมายถึงว่าให้อาจารย์ใส่อีเมลอื่นก่อนได้ไหมอีเมลอื่นนะครับอีเมลที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะก็เป็นอีเมลที่ไม่เคยลงทะเบียนกับ Shopee ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่กรอกอีเมลตรงเนี้ยมันจะบังคับไม่ให้ไปหน้าต่อไปใช่ค่ะ
เดี๋ยวตามหาอีเมลก่อนเอาของพ่อก่อนได้ไหมครับโค้ดอื่นได้ไหมคือถ้าเหมือนของท่านอื่นนะครับถ้าเราเพิ่มอีเมลไปในหน้าแรกแล้วเนี่ยนะครับหน้าเนี้ยมันก็จะกดยืนยันได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้เพิ่มอีเมลมาในหน้าแรกเนี่ยนะครับเราต้องกรอกอีเมลที่เราไม่ได้ใช้กับทาง Shopee เป็นอีเมลใหม่เลยนะครับเราก็กรอกตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วเราถึงจะกดยืนยันเพราะเห็นไหมครับว่าทุกหัวข้อทั้ง4หัวข้อตรงเนี้ยมันจะดอกจันไว้ซึ่งถ้าใน Shopee อันไหนดอกจันก็คือสิ่งนั้นจําเป็นเราจะข้ามกรอกเราจะไม่กรอกตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันค่ะผ่านแล้วค่ะได้แล้วโอใสเค่แล้วค่ะใส่อีเมลใหม่ผ่านค่ะแล้วเราก็กดยืนยันครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จให้เรากดเริ่มขายสินค้าเลยนะครับเมื่อเรากดเริ่มขายสินค้าเลยปุ๊บหน้าจอมันจะให้มันจะเด้งไปให้เราเนี่ยนะครับลงสินค้าใหม่ซึ่งเราจะยังไม่ลงนะครับเราจะไปเซตติ้งร้านค้าให้จบก่อนนะครับเราก็กดเข้าใจแล้วนะครับหลังจากที่เรากดเข้าใจแล้วปุ๊บให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักมุมบนซ้ายมือนะครับเห็นไหมมันจะมีหน้าหลักที่เป็นรูปกระเป๋าของ Shopee อะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับ1 ครั้ง เมื่อเรากดไปที่หน้าหลักปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าเป็นหน้าที่ใช้โดยรวมนะครับก็คือเด้งมาที่หน้านี้แหละนะครับโอเคนะครับมีใครไม่ทันไหมครับทุกคนมาอยู่ที่หน้านี้นะอยู่แล้วค่ะอาจารย์โอเคโอเคนะครับซึ่งหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เราใช้สําหรับขายของเป็นหลักเลยนะครับเป็นหน้าวิเคราะห์นะครับเป็นหน้าเติมแอดเป็นหน้าดูคําสั่งซื้อนะครับเป็นหน้าลงสินค้านะครับเป็นหน้าทําอะไรต่างๆนะครับวิเคราะห์หลังบ้านทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้หน้านี้เป็นหลักซึ่งต่อไปนะครับถ้าเราเข้าสู่ระบบของ Shopee เนี่ยนะครับถ้าเราจะไปหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เนาะนะครับเราก็ไปที่มุมบนซ้ายมือแล้วเราคลิกที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์มันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแถบทางด้านซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราใช้สําหรับการตั้งค่านะครับเห็นไหมทางซ้ายมือตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นหัวข้อในการตั้งค่านะครับซึ่งถ้าเราคลิกไปนี่หัวข้อไหนเนี่ยการตั้งค่ามันจะอยู่ตรงกลางนะครับทั้งหมดเลยนะครับเหมือนหน้าเนี่ยเป็นหน้าแรกเนาะเป็นหน้าวิเคราะห์นะครับเป็นหน้าแรกว่าสิ่งที่ต้องทํานะครับมีออเดอร์มาเท่าไหร่นะครับที่ต้องจัดส่งเท่าไหร่กําลังจะส่งเท่าไหร่แล้วขอยกเลิกเท่าไหร่นะครับสินค้าที่โดนระงับสินค้าที่กําลังจะถูกคืนสินค้าหมดนะครับแคมเปญที่รอการยืนยันมันจะเป็นหน้านี้ทั้งหมดและยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะเรียงหน้านี้หมดเลยนะครับแล้วทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นประกาศของ Shopee นะครับอะไรมีหัวข้อสําคัญอะไรเนี่ย Shopee เขาก็จะแจ้งประกาศตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาดูหัวข้อที่เราจะต้องใช้ในการตั้งค่านะครับซึ่งอาจเรามาดูหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อในส่วนของการจัดส่งนะครับเดี๋ยวไปขึ้นบนสุดเลยครับบนสุดการจัดส่งคือเราจะต้องเห็นไหมครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่มันเป็นทิ่มลงอยู่ครับสามเหลี่ยมกับหัวเนี่ยให้เราคลิกไปที่สามเหลี่ยมกับหัวให้มันเป็นสามเหลี่ยมขึ้นข้างบนน่ะถ้าใครที่มันปิดอยู่สามเหลี่ยมมันทิ่มลงล่างอยู่เนี่ยนะครับให้นั่นคลิก1 ครั้งให้สามเหลี่ยมมันขึ้นบนพูดง่ายว่าเป็นการเปิดเนื้อหาย่อยข้างล่างนะครับและให้เราตั้งค่าการจัดส่งนิดนึงนะครับอันที่สามครับพี่ทองอันที่สามเราจะต้องตั้งค่าการจัดส่งนิดนึงขนส่งจะเราจะพูดถึงเรื่องขนส่งของทาง Shopee นะครับซึ่งขนส่งของทาง Shopee เนี่ยนะครับจะบอกงี้นะครับว่ามันอ้างอิงตามหมุดเป็นหลักนะนะครับเช่นถ้าเรามีบ้านใกล้กับแฟลตเนี่ยขนส่งของทาง Shopee ที่ Shopee จะเลือกให้ก็จะเป็นแฟลตนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเลือกขนส่งได้ลูกค้าก็จะไม่สามารถเลือกขนส่งได้นะครับเขาเรียกว่าเป็น Standard Delivery นะครับเรามาดูนะครับถ้าท่านใดที่ช่องสีเขียวตรงเนี้ยนะครับมันเปิดอยู่หลายช่องให้ท่านปิดให้หมดเลยครับให้เปิดแค่ช่องเดียวก็คือช่อง Standard Delivery EMS Standard Delivery สินค้าขนาดใหญ่ก็ให้ปิดนะครับให้เปิดแค่ช่องเดียวก็คือในส่วนของ Standard Delivery นะครับ
เพราะมันจะเป็นระบบอัตโนมัติเราจะไม่ต้องสำรองค่าจัดส่งนะครับเมื่อลูกค้าซื้อมานะครับเราก็มีหน้าที่แค่ไปยิง QR code ที่ขนส่งก็คือเสร็จนะครับเราไม่ต้องสำรองค่าจัดส่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะมันง่ายนะครับให้เราเปิดแค่ Standard Delivery อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นให้เราปิดให้หมดเลยนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อของคําสั่งซื้อนะครับแล้วมีหัวข้อย่อยต่างๆหัวข้อที่3ก็คือสินค้านะครับอ่ะเพิ่มสินค้าใหม่ดูสินค้าเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มาดูตรงนี้นะครับหัวข้อที่4คือ Marketing Center Marketing Center เนี่ยนะครับจะเป็นหน้าที่เราจะใช้ตั้งค่าเป็นหลักนะครับพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับแอด Shopee แอดนะครับเราก็จะตั้งค่าผ่านตรงนี้โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับเราก็จะตั้งค่าผ่านในช่องนี้ก็คือ Marketing Center นะครับอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือในหัวข้อการเงินเมื่อกี้เราเพิ่มบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราเพิ่มบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราขายของได้เงินจะไม่เข้าบัญชีเราโดยตรงนะครับเงินจะไปอยู่ในส่วนกลางของทาง Shopee ก่อนนะครับเหมือนในทางกิฟต์ฟรีเลยนะครับจะมีเงินเก็บไว้ก่อนนะครับทุกวันที่11ของกิฟต์ฟรีก็คือเป็นเขาจะโอนค่าคอมมิชชั่นมาให้ใช่ไหมครับ Shopee ก็เหมือนกันครับแต่เราสามารถกดถอนเองได้นะครับเงินจะไปอยู่ในกองกลางของ Shopee ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องกําหนดรหัสพินในการถอนเงินเพื่อให้เงินเข้าสู่บัญชีเราโดยตรงนะครับอันนี้พี่ทอมได้แคปหน้าจอไว้ไหมแคปไว้อยู่นะโอเคนะครับอ่ะตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับอันที่สองนะครับหัวข้อที่สองเซลเลอร์บาลานซ์เออโทษโทษเซลเลอร์บาลานซ์นี่นะอ่ะนะครับเราก็คลิกไปที่เซลเลอร์บาลานซ์นะครับหัวข้ออันหัวข้อย่อยที่สองนะเปิดดูก่อนอ่ะเมื่อเราคลิกไปที่เซลเลอร์บาลานซ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้เรากรอกรหัสผ่านในการปลอดภัยก็คือเป็นรหัสผ่านที่เข้าสู่ระบบของทาง Shopee นี่แหละนะครับเราก็กรอกรหัสผ่านเข้าไป1ครั้งนะครับเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Shopee นะนะครับรหัสผ่านที่มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบอ่ะเมื่อเรากดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เรากําหนดรหัสพินนะครับก็คือกําหนดเราเซลเลอร์บาลานซ์พินนะครับเราก็กดกําหนดเซลเลอร์บาลานซ์พินเมื่อเรากดกําหนดเซลเลอร์บาลานซ์พินปุ๊บเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าตรงนี้มันเป็นระบบความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยเมื่อกี้เรากรอกรหัสผ่านเราแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเขาจะส่ง SMS ก็คือ OTP 6หลักไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งเราก็รอ SMS นะครับส่งไปเมื่อมี SMS ส่งไปปุ๊บนะครับเป็นตัวเลข6ตัวเราก็กรอกตัวเลข6ตัวนะครับแล้วเราก็กดยืนยันคราวนี้แหละครับเขาจะให้เรากำหนดพินในการถอนเงินจริงๆแล้วนะครับซึ่งพิน6หลักตรงนี้เราต้องจำให้ได้นะสิ่งแรกที่ต้องจำให้ได้คือรหัสเข้า Shopee แล้วสิ่งที่สองคือเป็นรหัสพินในการถอนเงินนะครับเพราะถ้าท่านจำรหัสพินไม่ได้ท่านจะถอนเงินไม่ได้นะครับอ่ะเราก็กรอกรหัสพินเข้าไปนะครับเขาจะให้เรากรอกซ้ำด้วยกัน2ครั้งอ่ะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับในการกำหนดพินนะครับมันมีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาเราก็กดข้ามอ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยไหมครับมีใครไม่ได้ไหมครับ มีไหมมีใครมายังไม่ถึงตรงนี้ไหมครับจะได้ช่วยแก้ปัญหาไปเป็นเปลาะๆเลยถ้าเราลืมรหัสพินเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะอะไรนะครับถ้าจำรหัสพินไม่ได้ค่ะน้องฟิกมันให้กรอกสองครั้งนะครับเรากรอกไปสองครั้งแล้วเราจำไม่ได้เหรอไม่คนมีร้านอยู่แล้วเนี่ยมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะช้อปปี้อ่ะครับเขาจะมีระบบการถอนเงินอัตโนมัติทุกๆอาทิตย์ถ้าเราไม่ได้กดถอนมันจะถอนอัตโนมัติอยู่แล้วกี่วันเนาะแล้วอแาต่ทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์ละครั้งโอเคครับทุกวันอังคารครับผมสมมติว่าเราลืมอย่างเงี้ยอาจจะต้องติดต่อ call center ครับโอเคครับขอบคุณให้ครัชบ่วยประสานงานแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยเรารอได้เราก็รอทุกวันอังคาร
Shopee เขาก็จะโอนเข้าบัญชีเราโดยอัตโนมัติทุกวันอังคารครับคุณครับผมโอเคเรียบร้อยไหมครับมีใครยังมาไม่ถึงตรงนี้ไหมครับเป็นไงครับของอาจารย์น่าจะได้แล้วเนาะได้แล้วได้แล้วค่ะอาจารย์โอบางเคทีมันก็เงียบคือ ต้องมาเล่าประวัติว่ามันเงียบเงียบเพราะอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้ผ่านแล้วค่ะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในการเซตติ้งเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ครบแล้วแหละนะครับในส่วนของการที่เราตั้งค่าเบื้องต้นในการรหัสผ่านในการถอนเงินนะครับในส่วนแรกที่เรากรอกไปเมื่อกี้คือที่อยู่พูดง่ายว่าเป็นที่อยู่ร้านค้าของเรานะครับที่เราเป็นการสร้างบัญชีผู้ขายเมื่อกี้นะครับแล้วก็กรอกกดรหัสในการถอนเงินนะครับเพิ่มบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ไปในส่วนของการลงสินค้าได้เลย โอเคครับทุกท่าน เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการลงสินค้านะครับเราก็มาที่หัวข้อนี่เลยครับสินค้านี่ฮะแล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่เนาะแต่ก่อนที่จะลงสินค้านะครับผมแนะนำอย่างนี้แนะนำว่าให้ท่านเปิดเบราว์เซอร์เปิดโครมขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับให้เราเปิดไปที่นี่เลย Google แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของ Giflin ครับเปิดรอเลยเนี่ยหน้าเว็บไซต์นี่เปิดไว้นะฮะเปิดไว้เลยครับนี่เลยเปิดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้ข้อมูลจากตรงนี้อย่างแน่นอนเลยเนาะโอเคนะครับเราก็นะครับเมื่อกี้จะเป็นหน้าจอของการเพิ่มสินค้าเนาะนะครับเรากดไปที่เพิ่มสินค้าใหม่นะครับต่อไปนะครับในส่วนของภาพสินค้าตรงนี้เนี่ยนะครับหัวข้อแรกเนาะท่านดูนะครับว่าอันไหนที่มันดอกจันเห็นไหมครับมันจะมีดอกจันเล็กๆอยู่อันนี้ก็คือจําเป็นเราต้องเลือกนะครับหัวข้อไหนที่ไม่ได้มีดอกจันเนี่ยเราอาจจะใส่หรือเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนของภาพสินค้าเนี่ยนะครับจริงๆMarketplace นะครับทุกแพลตฟอร์มเนาะนะครับภาพปกเป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อจะดูมาจากร้านใหญ่ๆก่อนก็ได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ดูในแบรนด์ที่ฟรีอย่างเดียวก็ได้นะนะครับอาจจะดูสินค้าแบรนด์อื่นว่ามีเขามีการลงสินค้าอย่างไรนะครับแล้วเราก็ทําการแต่งรูปแต่งสินค้าเดี๋ยวพี่ทอมกําลังจะยกตัวอย่างครับอะไรเนาะที่ยังไม่ได้ลงดูตัวอย่างอ่ะดูตัวนี้ละกันง่ายๆอ่ะนี่ครับเลซิตินเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นภาพปกเลซิตินคือพูดง่ายว่าปกจะต้องเป็นปกที่สามารถหยุดนิ้วลูกค้าได้นะครับจริงๆการแต่งรูปก็เป็นสกิลหรือเป็นทักษะที่สำคัญนะครับในการที่ทำให้ลูกค้าได้หยุดนิ้วนะครับเพื่อที่จะซื้อสินค้าร้านเรานะครับอ่ะนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเหมือนของพี่ทอมแต่งแพทเทิร์นนี้นะครับสินค้าทุกตัวนะครับอาจจะออกมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแต่พยายามภาพปกเนี่ยพยายามแต่งให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเพราะมันจะดูง่ายแล้วมันจะดูสะอาดตามาดูน่าซื้อนะครับภาพปกสินค้าเนี่ยนะครับเหมือนพูดง่ายว่าเหมือนเป็นหน้าตาของเราเนี่ยนะครับเราอยากมีหน้าตายังไงเนี่ยก็พยายามทําปกสินค้าแบบนั้นนะครับหรือถ้าใครบอกว่าพี่ยังไม่ได้ทำภาพปกเลยนะครับเราก็ไปที่เว็บของ Giflin นะครับเว็บของบริษัทนะครับแล้วเราก็เซฟภาพพื้นหลังสีขาวมาก่อนก็ได้แล้วเราค่อยแก้ไขทีหลังนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันจะทำให้เราลงสินค้าได้เร็วขึ้นนะเวลาค้นหาเนี่ยเราก็มาที่ช่องค้นหาแล้วก็จะเจอสินค้าที่เรากำลังค้นหาแล้วก็คลิกไปที่รายการที่มันโชว์ขึ้นมาเห็นไหมฮะเราก็จะเจอชอบแบบไหนเนี่ยเขามีอย.ให้ด้วยนะเห็นไหมนี่เราชอบรูปไหนเราก็ไปคลิกแล้วก็เอาเมาส์มาวางคลิกขวาแล้วก็มาที่ save image as ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเป็นภาษาไทยก็บันทึกรูปภาพเป็นเราก็กด save นะเขาจะบอกว่าภาพเนี้ยมันจะมาอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นี้นะหลังจากนั้นเราก็ดูครับเราก็กดเซฟไว้เ
ห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปภาพเอาไว้นะครับเห็นไหมนะครับหรือถ้าใครที่มีภาพปกที่แต่งเนี่ยเราก็เอาภาพปกมาได้เลยนะครับต่อไปรูปสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับจะต้องเป็นรูปพวกรายละเอียดนะครับรายละเอียดสรรพคุณของสินค้าแต่อาจจะต้องตรงกับหลักอย.นิดนึงนะนะครับอาจจะต้องไม่มีรูปผลิตภัณฑ์เคียงคู่ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของรูปสองสามสี่ตรงเนี้ยถ้าใครที่แต่งไม่เป็นเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้แต่งเนี่ยตอนนี้คือในเว็บไซต์ของกิฟฟรีนเนี่ยมีครบแล้วนะครับกิฟฟรีนเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยนะครับก็มีรูปรายละเอียดสินค้าให้ครบแล้วนะครับเราสามารถไปที่เว็บของกิฟฟรีนเอ็กซ์เพิร์ทพัทได้เลยนี่ฮะนะครับมาที่ตรงนี้ก็ได้เอ็กซ์เพิร์ทพัทไหมพี่ทอมใช้ของเอ็กซ์เพิร์ทพัทป่ะอันนี้มันไปได้ไหมเนาะเดี๋ยวนะอ่ะงั้นก็ลองดูนี่ฮะพิมพ์กิฟฟลีนกิฟฟลีนเอ็กซ์เพิร์ทปึ๊บเนี่ยเราก็มาที่กิฟฟลีนเอ็กซ์เพิร์ทพลัสเลยครับเห็นไหมอันนี้สำหรับการลงสินค้าให้ไวๆนะเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็มาใส่ที่ตรงช่องค้นหาเลยนะครับลองดูเลซิตินนะครับแล้วก็กด Enter เลยมันไม่ได้วะอ่ะหรือว่ามาที่ตรงนี้เอาใหม่มันน่าจะกดค้นหาข้างหลังได้ไหมพี่ทอมกดที่แว่นขยายข้างหลังไม่มีอ่ะ Enter ไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นนะกดข้างล่างกดข้างล่างข้างล่างเมื่อกี้อ่ะมาแล้วพิมพ์อ่ะกับเพลย์แล้วกดข้างล่างกดข้างล่างกันนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอันแทล้ี่วสก็องกดเลยครับโอเคนะครแัลบ้วก็ไปเลยัืงไมอ่กเลยนะเอาไหนดีอันนี้สมมุติแล้วกันท่านก็ไปเลือกดูแล้วก็กดดูรูปทั้งหมดเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเราชอบแต่ก็เน้นนิดนึงนะอย่าให้มันติดไอตัวโลโก้พวกนี้มานะครับเนี่ยสั่งซื้อที่นี่อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ชอบก็แบ็กกลับไปแบ็กกลับมาดูอันอื่นซิกดดูเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ไหมฮะเอานี้แล้วกันปึ๊บอ่ะโอเคครับถ้าชอบเนาะอันนี้เราดูแล้วถ้าชอบก็แบ็กกลับแล้วก็กดดาวน์โหลดนี่ก็ชั่วอึดใจเดียวมันก็จะเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคครับแล้วก็กลับมาที่หน้าสินค้าแล้วก็เพิ่มลงไปนะโอเคนะครับมันมีไฟล์ใหญ่สมมตินะสมมติละกันอ่ะโอเคสมมติว่ามันถูกละครับพี่ทอมลบก็ได้เพราะมันมีโลโก้ Lazada เดี๋ยวดูแล้วครับสมมุติว่าเราเลือกภาพปกนะครับภาพปกเนี่ยเราก็ทําผ่านแคนวามาก่อนนะครับเหมือนที่พี่ทอมโชว์เนาะนะครับที่เอาให้ดูเมื่อกี้นะครับในส่วนภาพ2 3 4เนี่ยเราก็สามารถเอามาจากเว็บไซต์ของ Gifreen ได้นะครับ Gifreen Expert Pass เนี่ยมีสินค้าให้เราครบแล้วเกือบ100%นะพี่ว่าสินค้าที่แบบจุดเด่นๆที่เป็นตัวที่ท็อป20เนี่ยนะครับที่เราจะลงเนี่ยนะครับพูดถึงก็คือบริษัททําให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็รูปมาเรียงได้เลยนะครับภาพ2 3ภาพ2เนี่ยอาจจะต้องเป็นสรรพคุณนิดนึงภาพ3อาจจะเป็นในส่วนของเสริมความมั่นใจว่าทำไมต้องเป็นเลซิตินของกิฟเฟอรีนนะครับแล้วภาพสุดท้ายเราก็ใส่รูปของบัตร e-business นะครับอ่ะแต่บอกทิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะสอนวันนี้เราอาจจะลงสินค้าก็คือภาพปกภาพขาวก็ได้แล้วกับบวกกับบัตรนะครับรูปรายละเอียดท่านยังไม่ต้องหาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะบอกเทคนิคว่าวิธีการเพิ่มรูปทีละหลายๆสินค้าแบบให้เร็วเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้ท่านลงง่ายๆครับท่านแค่ใช้ภาพพื้นหลังสีขาวเนาะนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็เป็นรูปบัตร e-business
นะครับอ่ะนะครับสมมติเราใส่รูปปกแล้วนะครับแล้วเรารูปใส่รูปบัตรแล้วในส่วนของรายละเอียดตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยใส่พรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าทํายังไงให้เร็วนะครับต่อไปในส่วนของชื่อสินค้านะครับวันนี้ที่เราจะลงชื่อเนี่ยนะครับพี่แนะนําว่าให้ไปก๊อปมาจากเว็บไซต์ของกิฟรีนก่อนเพื่อจะได้เร็วอ่ะเราจะกรอกแค่เลซิตินหกสิบแคปซูลตรงนี้ก่อนก็ได้ครับหรือข้างล่างก็ได้ครับข้างล่างพี่ทอมข้างล่างมันจะมีชื่อยาวๆอยู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลซิตินผสมคิโรทินอยด์และวิตามินเนี่ยครับเราก็ copy ตรงนี้ไปเลยเราก็วางนะครับและวันที่สามนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนในการใช้เครื่องมือ Shopee Ad เพื่อในการเปลี่ยนชื่อว่าชื่อเราจะตั้งยังไงให้โดนตั้งยังไงให้มีลูกค้าคลิกนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวันสุดท้ายนะครับวันนี้ให้ท่านทำตามขั้นตอนนี้ไปก่อนเพราะคืนนี้หลังจากที่เราเรียนจบนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับกลางวันเนี่ยถ้าใครว่างท่านจะได้ทําพลางๆนะครับเราจะได้มีสินค้าเยอะๆในส่วนของคนที่มีร้านใหม่นะครับอ่ะต่อไปนะครับหมวดหมู่นะครับมันจะมีหมวดหมู่ที่แนะนําขึ้นมาอัตโนมัติเห็นไหมครับก็คือเป็นอาหารเสริมพูดง่ายว่า AI ตอนนี้มันจับหมดแล้วนะครับว่าเราลงสินค้าประเภทไหนมันจะมีหมวดหมู่แนะนําขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันจับทําเราแค่นั้นเองเราก็กดติ๊กนะครับติ๊กข้างหน้าปุ๊บนะครับอ่ะมันก็อยู่ในหมวดหมู่นี้แล้วนะครับต่อไปรายละเอียดสินค้าตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆถ้าเพื่อความปลอดภัยนะเราก็มาจับเว็บไซต์ของบริษัทจะดีที่สุดนะครับอ่ะเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยก๊อปมาจากนี้พอนะครับหรือเราอาจจะก๊อปมาจากร้านคนอื่นร้านเพื่อนบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าปลอดภัยเนี่ยเราก๊อปมาจากเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยสินค้าร้านฟิกกับพี่ทอมว่านชักกับกวาวเครือแดงในช้อปปี้ตอนนี้โดนลบละเห็นไหมโดนละระวังนะครับแนะนำไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือ Lazada นะกวาวเครือขาวกวาวเครือแดงว่านชักมดลูก3ตัวเนี่ยเขากำหนดว่าคือเขาบริษัทเราจดทะเบียนเป็นยานะเป็นยาเพราะฉะนั้นในพวก e-marketplace พวกนี้มันขายไม่ได้ต้องเขาเรียกว่าสั่งจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นแนะนำว่าอย่าลงเด็ดขาดเพราะนอกจากจะถูกลบแล้วเรายังจะถูกตัดคะแนนด้วยมันจะมีผลต่อร้านเนาะเราไปขายตัวอื่นดีกว่าครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ถ้าต่อไปในอนาคตอะครับมันมีพวกสรรพคุณเกินจริงนะครับบำรุงป้องกันรักษาเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่โดนแต่ในอนาคตเนี่ยก็โดนเหมือนร้านฟิกเนี่ยโดนคลอโรฟิลก็โดนมาแล้วทับทิมเม็ดก็โดนมาแล้วขอโทษนะคะครับฟ้าทลายโจรลงได้ไหมคะลงได้เป็นครับยาฟ้าทลายโจรลงได้ลงได้ใช่ไหมคะครับผมขอบคุณค่ะนะครับต่อไปนะครับเราใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราเลื่อนมาข้างล่างนะครับคุณลักษณะของสินค้านะครับอันเนี้ยอันไหนดอกจันเราก็ใส่นะครับอันไหนไม่ได้ดอกจันเราก็ค่อยมาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆพี่จะสอนนะวิธีการใส่แบบละเอียดที่หลายๆตัวเนี่ยใส่ยังไงนะครับอ่ะเราก็มาเลือกแบรนด์นะครับเราก็คลิกไปที่แบรนด์ปุ๊บแล้วเราก็ค้นหาว่ากิฟเฟอรีนนะครับหน้าที่นะครับเราก็เลือกหน้าที่แล้วก็คลิกไปที่หน้าที่ถ้าสมมติเราจะเอาวิตามินและแร่ธาตุด้วยเราก็เอาได้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็กดปิดไปกดลบได้เราก็เลือกไปย่อยอาหารและตับนะครับโอเคเราก็คลิกออกคลิกในพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวมีใครยังมาไม่ถึงตรงนี้ไหมครับโอเคน่าจะได้เนาะนะครับต่อไปที่ดอกจันในช่องทางขวาคืออย.นะครับเราก็เอาไปเอาอย.มาจากเว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับนี่ฮะวิธีการหาเว็บไซต์นะอันเนี้ยคือผมเปิดไว้หน้าเว็บไซต์เนี่ยผมเปิดไว้หลายหน้าอันนี้อันนี้อันแรกยังเป็นเลซิตินเห็นไหมครับแล้วผมก็เปิดอีกหน้าหนึ่งเนี่ยตรงนี้วิธีการหาเลขที่อย.นะครับท่านเปิดมาหน้านี้เนาะโดยเปิดเบราว์เซอร์อันใหม่แล้วก็มาคลิกที่ท้ายเนี่ยนะครับเอาเมาส์ของท่านเนี่ยมาคลิกที่ท้ายเนี่ยบริเวณเนี้ยของรูปเนี่ยคลิกไปเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้านี้ครับแหล่งรวบรวมเลขที่อย.และขนาดของผลิตภัณฑ์เนี่ยพอเราเจอเราก็มาคลิกที่ตรงกลางรูปเลยคลิกไป1ครั้งมันก็จะขึ้นเลขที่อย.มาทั้งหมดเลยมันจะมีทั้งหมด25หน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการเนี่ยระบบเขาทำให้เราสามารถใส่รหัสนะแต่ท่านต้องกดให้มันเกิดช่องก่อนโดยกดไปที่ตัวแป้นพิมพ์ของท่านอ่ะกด Control แล้วก็กดไปที่ตัว F เนี่ย
นี่เห็นไหมครับพอกดปุ๊บถ้ากดครั้งเดียวไม่ขึ้นก็กด2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวมันจะขึ้นเองมันก็จะมีช่องใส่รหัสอ้าวแล้วเราเอารหัสมาจากไหนท่านก็กลับมาที่เบราว์เซอร์ที่ท่านเปิดไว้อะที่เลซิตินเห็นไหมฮะเนี่ยในเนี้ยมันจะมีรายละเอียดเนี่ยรหัสสินค้าเราก็กดเลยครับคลุมแล้วกด Ctrl C นะหรือบางคนคลิกขวาแล้วก็กด Copy อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นี่ฮะเราก็เอารหัสมาวางที่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะกดนี่ครับแล้วก็วางเห็นไหมครับเลซิตินที่เราหาเนี่ยมันก็จะถูกจัดมาให้เราง่ายๆมากเลยครับเราก็คลุมกด Ctrl C ครับหรือคลิกขวานี่ฮะได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันไม่คลุมน่าจะได้นี่ครับเห็นไหม Copy ครับก็เอามาวางไหมครับโอเคครับนะครับซึ่งในหัวข้ออื่นเนี่ยนะครับในหัวข้อย่อยอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะครับถ้าเราจริงๆถ้าเน้นลงสินค้าไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาใส่พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าวิธีการใส่ให้เร็วเนี่ยใส่ยังไงนะครับแล้วมันพูดง่ายว่าการเปิดร้านใหม่เนี่ยเน้นลงสินค้าให้เยอะก่อนจะดีนะครับและส่วนรายละเอียดต่างๆที่เราจะเพิ่มเนี่ยนะครับเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้ทีละหลายๆตัวนะครับอ่ะเราก็กดคุณลักษณะที่เลือกได้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถดูได้อันไหนที่เราอยากใส่เราก็ใส่ได้เลยครับเอาพี่ดอมลองใส่ก็ได้อ่ะครับประเภทสารอาหารอ่ะเลือกประเภทสารอาหารก็ได้ขวามือล่างออยอ่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเลซิตินใช่ไหมครับมันจะมีให้เรากดบวกด้านล่างแล้วกดบวกแล้วเราก็พิมพ์เลซิตินแล้วเราก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็คลิกค้างในพื้นที่ว่างเนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนอื่นเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับว่าเราจะใส่ยังไงให้มันเร็วนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างต่อไปครับจะอยู่ในส่วนของตัวเลือกสินค้านะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสินค้าที่มันไม่มีตัวเลือกเนี่ยเราก็สามารถใส่ราคาตรงนี้ได้เลยเช่นสมมติว่าพี่จะลงน้ำมันปลา500มิลลิกรัม50แคปซูลนะครับพี่ก็ใส่ราคาตรงนี้200แล้วพี่ก็ใส่จำนวนครั้ง 1,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือในกรณีสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกนะครับสินค้าที่มีตัวเลือกเดียวเหมือนให้ยาเซรั่มอย่างเงี้ยท่านก็ใส่600ครั้งท่านก็ใส่ 1,000 แต่เหมือนในเลซิตินตรงนี้ครับมีทั้งหมดเราจะใส่ทั้งหมด3ขนาดเราก็ต้องกดเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้านะครับเราดูแค่ตัวเลือกที่1นะครับตัวเลือกที่2เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะเพราะเดี๋ยวท่านจะงงนะครับตัวเลือกที่2เราไม่ต้องไปยุ่งให้เราดูแค่ตัวเลือกที่1เห็นไหมครับมันจะมีคําว่าตัวเลือกที่1อยู่นะครับเราดูแค่ตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่2เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับในส่วนตัวเลือกที่1ให้เราใส่คำว่าขนาดก็ได้ครับหรือเราจะใส่คำว่าตัวเลือกสินค้าก็ได้แล้วแต่เรานะครับเป็นหัวข้อใหญ่ที่กำหนดไซส์ในหัวข้อย่อยนะครับตัวเลือกที่1เราใส่คำว่าขนาดนะครับหรืออาจจะใส่คำว่าตัวเลือกสินค้าก็ได้นะครับและตัวเลือกย่อยนี่แหละครับให้เราใส่คำว่า15แคปซูลเป็นไซส์ของมันเป็นขนาดของมันนั่นเองและท่านขยับไปทางขวามือเห็นไหมครับเขาก็จะมีให้เราใส่ย่อยอันที่2นะครับเป็น30แคปซูลแล้วก็มีทางด้านที่3นะครับแล้วเราก็ใส่60แคปซูลนะครับเห็นไหมว่าตัวเลือกที่2เราไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าคราวนี้เนี่ยนะครับในช่องขนาดเราดูทีละช่องนะช่องขนาดให้เขาให้เราใส่รูปด้วยเห็นไหมครับเราก็เอาแอดรูปในส่วนของ15แคปซูลมาใส่ถ้าไม่มีนี่แหละครับกลับมาที่ตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับคลิกขวาบันทึกครับแล้วก็ black card มาที่ตรงนี้ไหมครับคลิกขวา save โอเคเรียบร้อยครับนี่
เราก็มาเพิ่มนะฮะปึ๊บรูปปึ๊บรูปปึ๊บเรียบร้อยครับนะครับแล้วเราก็ใส่ราคาให้ตรงนะครับ15แคปซูล220บาทนะครับ30แคปซูล392 60แคปซูล680นะครับจำนวนครั้งเราก็ใส่1,000 1,000 1,000ก็ได้นะครับส่วนเลข SKU ตรงข้างหลังเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเราไม่ต้องใส่นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างน้ำหนักตรงนี้นะครับติ๊กแนะนำว่าให้ใส่เท่ากันเลยครับ0.15ก็คือเห็นไหมครับว่าหน่วยมันเป็นกิโลเราต้องแปลงเป็นกรัมนะครับเราก็ใส่0.15คือ150กรัมนะครับประมาณขีดครึ่งนะครับใส่เท่ากันทุกตัวเลยครับส่วนขนาดพัสดุเนี่ยเราก็ใส่10 14 6ก็ได้ครับเราก็ใส่10 14 6ใส่แพทเทิร์นนี้เลยครับแต่จริงๆอะครับในส่วนของขนาดพัสดุไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่จําเป็นเลยก็คือในส่วนของน้ําหนักเป็นหลักนะครับเราจะต้องใส่น้ําหนักให้ตรงนิดนึงนะครับเหมือนเช่นถ้าสมมติเป็นประเภทโลชั่นเนี่ยนะครับเราอาจจะใส่0.5นะครับก็คือครึ่งกิโลถ้าสมมุติว่าเป็นอาหารเสริมพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราใส่0.15คือขีดครึ่งก็พอนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของมาดูค่าจัดส่งครับให้เรากดเปิดเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันปิดทึบอยู่ให้เรากดเปิด1ครั้งแล้วก็ตอนนี้คือ Shopee สามารถสร้างโค้ดส่งฟรีของร้านค้าได้แล้วนะครับเดือนนี้เราไม่ต้องส่งฟรีรายตัวแล้วนะครับคือเราเปิดเขียวแล้วให้มันขึ้น24บาทได้เลยครับและเราสามารถกําหนดโค้ดส่งฟรีได้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรากําหนดให้เป็นเลซิตินตรงเนี้ยนะครับถ้าเขาซื้อไซส์เล็กเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกตรงนี้เป็นส่งฟรีเช่นวิธีการกดนะครับให้เรากดที่ดินสอหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับแล้วเรากดครอบคลุมค่าใช้จ่ายติ๊กที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายปุ๊บอันนี้ท่านไม่ต้องทําตามนะให้ดูเฉยๆนะครับแล้วเรากดตกลงมันขึ้น0 บาทนะครับการที่มันขึ้น0 บาทเนี่ยแสดงว่าถ้าลูกค้าซื้อเลซิติน15แคปซูลเนี่ยเราก็ส่งฟรีด้วยแต่ในใจเราไม่อยากส่งฟรีถูกไหมครับเราอยากส่งฟรีแค่เลซิตินตัว30แคปกับ60แคปเพราะ15แคปเนี่ยราคามันถูกเกินก็คือ200นะครับเราไม่อยากส่งฟรีแต่ถ้าสมมติเรากดแบบเนี้ยเราต้องส่งฟรีทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย Shopee เขาเลยมีการสร้างโค้ดส่งฟรีของร้านค้ามาให้แล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องส่งฟรีแบบนี้แล้วให้เรากดเปิดออกครับไม่ครับที่ดินสอพี่ทอมกดที่ดินสอแล้วเอาติ๊กถูกออกแล้วกดตกลงมันจะต้องขึ้น24บาทแบบนี้นะครับมีใครไม่ขึ้น24บาทไหมมีใครไม่ทันถือว่าทันนะครับแล้วเรากดบันทึกและเผยแพร่ได้เลยก็แปลว่าเสร็จนะครับต่อไปฟิกจะให้ดูในการสร้างโค้ดส่งฟรีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าหลักนะครับกดไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับหน้าหลักกับหน้าหลักก่อนที่เขาสังเกตเห็นนะครับคือพอเป็นเรื่องของแล้วเนี่ยมันเป็นแต่อย่างเงี้ยเมื่อเรากดไปที่หน้าหลักนะครับให้เรามาในหัวข้อของ Marketing Center นะครับหัวข้อ Marketing Center นะครับคลิกไปที่หัวข้อย่อยอันแรกเลยครับ Marketing Center เลยครับอันแรกเลยอันแรกเลย Marketing Center อันแรกนะครับนะครับแล้วเราเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่าโปรโมชั่นค่าจัดส่งเห็นไหมครับที่มันขึ้นมานิวครับแล้วคลิกไปที่โปรโมชั่นค่าจัดส่งแล้วเราก็กดสร้างโปรโมชั่นตอนนี้นะครับชื่อโปรโมชั่นตรงเนี้ยเราก็อาจจะใส่เป็นส่งฟรีในส่วนของระยะเวลาโปรโมชั่นเราก็กดไม่จำกัดเวลานะครับงบประมาณนะครับเราจะตั้งงบประมาณไหมถ้าเราจะตั้งงบประมาณเราก็ติ๊กถูกไปที่งบประมาณนะครับเห็นไหมตอนนี้มันไม่จํากัดคําว่าไม่จํากัดคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคําว่าไม่จํากัดคือลูกค้าซื้อเท่าไหร่เราก็ให้ส่งฟรีเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากจํากัดก็คือเราจะให้ลูกค้าแค่40 บาทเราก็ใส่แค่40 บาทถ้า
ถ้าระบบมันคำนวณเกิน40 บาทเนี่ยลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างเองยกตัวอย่างเช่นโค้ดช้อปปี้อย่างเงี้ยครับเขาสนับสนุนแค่40เพราะฉะนั้นถ้าเขาสนับสนุนแค่40ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน40 บาทเนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างเองแต่เหมือนร้านฟิกเนี่ยฟิกตั้งไม่จำกัดนะครับตั้งงบประมาณไม่จำกัดเลยซื้อมากเราก็ส่งฟรีให้ได้นะครับยิ่งดีนะครับยิ่งดีอ่ะต่อไปนะครับช่องทางการจัดส่งนะครับให้เราอ่ะนะครับเราก็ติ๊กถูกที่ Standard Delivery นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีข้างล่างเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขค่าจัดส่งราคาขั้นต่ำนะครับราคาขั้นต่ำเราจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยซื้อกี่บาทถึงจะส่งฟรีเช่นเหมือนร้านฟิกซ์อาจจะตั้งไว้300อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่300หรือถ้าเราสมมติ100เราก็ใส่100ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราอ่ะสมมติว่าลูกค้าจะต้องซื้อถึง100แต่เราอาจจะต้องคำนึงนิดนึงนะครับว่าใน100เช่นถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อเอสโกโก้อย่างเงี้ยราคามา130ถ้าร้านเรามีเอสโกโก้เนี่ยนะครับ130ถ้าเราส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขปุ๊บถ้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อเอสโกโก้เราขึ้นมาโดนค่าส่งไป101อย่างเงี้ยเราจะได้คืนในเซลเลอร์บาลานซ์แค่30ทันไหมครับพอจะทันไหมเราต้องเผื่อในส่วนของสินค้าที่มัน PV ไม่เต็มด้วยนะครับเผื่อนิดนึงนะครับจริงๆมันแล้วแต่ท่านนะครับแต่นี่คือฟิกเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยนะครับอ่ะสมมุติเราใส่ที่100 บาทนะครับต่อไปส่วนลดค่าจัดส่งนะครับอ่ะเราก็เลือกการจัดส่งฟรีครับจัดส่งฟรีอ่ะนะครับพูดง่ายๆว่าซื้อเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็ส่งฟรีให้เลยนะครับเราก็กดยืนยันอ่ะเราก็กดยืนยันปุ๊บนะครับอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วในส่วนของการสร้างโปรโมชั่นค่าจัดส่งฟรีนะครับพูดง่ายว่าถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะครับในราคา100 บาทขึ้นไปเราจะส่งฟรีให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับพูดง่ายว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องเก็บโค้ดด้วยนะมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยครับเช่นถ้าสมมติว่าลูกค้าจิ้มน้ำมันปลาร้านฟิกใช่ไหมนะครับสมมติว่าตั้งไว้200 บาทลูกค้าจิ้มน้ำมันปลาแล้วลูกค้าจะซื้อน้ำมันปลาขึ้นมาเนี่ยนะครับในระบบมันจะขึ้นเลยว่าส่งฟรีแล้วคือโค้ดที่ออกเลยก็คือออกโดยทางร้านนะครับแต่ถ้าเป็นส่งฟรีโดย Shopee เนี่ยลูกค้าจะต้องไปเก็บโค้ดมาก่อนนะครับประมาณนี้มีใครไม่ทันไหมครับ มีไหมมีใครไม่ทันหรือเปล่าทีนี้ย้อนตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์ครับย้อนตรงที่ใส่ราคาค่าส่งฟรีให้นิดหนึ่งครับไปที่ Marketing Center ตรงที่ราคาอะไรเอ่ยครับนะครับมันจะขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ขึ้นต้องกดใหม่ไม่ต้องไม่เป็นไรคิดว่าผมมั่นใจแล้วบางคนอาจได้อ่านข้อความนี้แล้วอาจจะถามนิดนึงได้ไหมครับครับสินค้านี่มันเราสามารถเลือกสินค้าได้ไหมครับว่าเราจะเอาสินค้า PV เต็มกับ PV ไม่เต็มนี่สามารถลงเลือกได้ใช่ไหมครับในมันเลือกสินค้าไม่ได้ครับมันจะต้องอยู่ที่งบประมาณไม่หมายว่าถ้าเกิดเราจะลงขายเราเลือกได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้คือพี่แนะนำว่าอย่างนี้นะครับจริงๆเราตั้งงบประมาณสูงไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยทำส่งฟรีแยกทันไหมเช่นตั้งไว้2,000อย่างเงี้ยครับ2,000 บาทเช่นสมมติว่าเราตั้งไว้เหมือนร้านฟิกกับฟิกกันพีวีสินค้าพีวีไม่เต็มฟิกจะตั้งไว้ที่300แต่ถ้าเช่นน้ำมันปลาเล็กร้านฟิกอย่างเงี้ยของฟิกมันเป็น200 บาทใช่ไหมแต่ฟิกอยากส่งน้ำมันปลาเล็กส่งฟรีเนี่ยฟิกก็ค่อยไปตั้งส่งฟรีเป็นตัวไปตอนที่เราลงสินค้าเป็นที่ดินสอครับคิดว่าทางมาลายเป็นสถานที่ปลอดภัยทันไหมต้องไปตั้งที่หน้านี้ใช่ไหมครับหน้างบประมาณคือหน้านี้เนี่ยหน้านี้นะครับมันจะเป็นการตั้งโดยรวมคือตั้งทั้งร้านแต่เราต้องมาดูว่าสินค้าเหมือนฟิกเนี่ยฟิกจะวิเคราะห์ว่าสินค้าที่ PV ไม่เต็มในร้านฟิกเนี่ยราคามันกี่บาทเช่นราคา PV ไม่เต็มที่ฟิกไม่ไหวเนี่ยนะครับในร้านเนี่ยมันราคาประมาณ158 บาทคือกาแฟรีดิวเพราะฉะนั้นฟิกจะไม่ตั้งส่งฟรีที่ต่ำกว่า158 บาทเพราะถ้าเราตั้งส่งฟรีน้อยกว่า158 บาทมันคือกาแฟรีวิวเราส่งฟรีด้วยทันฟิกไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหน้าแยกด้วยใช่ไหมครับหน้าแยกด้วยว่าหน้าแยกสินค้าด้วยใช่ไหมว่าถ้าสินค้าไหน PV เต็มก็คือส่งฟรีด้วยจริงๆอ่ะมันหน้าเนี้ยในระบบเนี้ยคือ Shopee มันไม่รู้หรอกว่า PV เต็มหรือ PV ไม่เต็มแต่ฟิกมันจะสื่อว่าให้เรากะเอาเองว่าในสินค้าร้านเราเนี่ย PV ไม่เต็มราคาสูงสุดมันเท่าไหร่แล้วเราตั้งราคาเกินไปให้สูงกว่าสินค้าที่ PV ไม่เต็มทันถูกไหมเช่น
สมมุติว่ากาแฟรีดิวมัน158 บาทซึ่งก็ตั้งส่งฟรี200เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อกาแฟรีดิวมันก็ถือลูกค้าก็เสียค่าส่งแค่นั้นเองเพราะก็มาใส่ตรงนี้เลยกําหนดตรงนี้ใช่กําหนดตรงนี้ครับกําหนดตรงนี้ครับเป็นผม200โอเคนะทันไหมอ่ะของใครนะครับที่ถามบอกว่าใส่ราคาเนี่ยก็ของผมครับของผมก็อาจารย์ช่องข้างบนเนี่ยคือมันคือช่องอะไรส่วนลดค่าจัดส่งครับที่มันมีข้างบนตรงนี้ครับมันคืออะไรครับตอนนี้เราติ๊กค่าจัดส่งฟรีใช่ไหมใช่ครับครับแล้วมันมีข้างบนเนี่ยเป็นมันถ้าเราติ๊กตัวนี้ปุ๊บมันคือส่วนไหนครับคือถ้าเราติ๊กข้างบนมันจะเป็นการกําหนดราคาว่าเราจะให้ส่งฟรีเท่าไหร่มันจะเป็นขั้นบันไดไปอันนี้เราใส่ราคาข้างหน้าแล้วใช่ไหมเราก็ติ๊กค่าจัดส่งฟรีใช่ครับแล้วกดยืนยันโอเคครับผมขอบคุณครับเข้าใจละโอเคคือมันสามารถกำหนดได้ว่าถ้าลูกค้าซื้อ100นะครับเราจะให้ค่าจัดส่ง20ถ้าสมมติลูกค้าซื้อ500เราให้ค่าจัดส่ง60แบบเนี้ยถ้าสมมติเราติ๊กในส่วนของส่วนลดค่าจัดส่งมันจะเป็นขั้นบันไดแต่ฟิกแนะนำว่าเราให้ตั้งเป็น300หรือ200แล้วเราส่งฟรีไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสินค้าพวก PV ไม่เต็มอ่ะมันจะไม่ต่ำจะไม่เกินราคา150 บาทโดยเฉลี่ยเราตั้ง200ไปเลยก็ได้ครับ okay. มีใครไม่ทันเนี่ยไหมครับจริงๆคนที่มีร้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการสร้างโปรโมชั่นค่าจัดส่งตรงนี้ฟิกไม่เคยสอนเนาะนะครับสามารถทำตามตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าท่านใดที่ไปใส่ในส่วนของค่าจัดส่งฟรีรายตัวไว้ที่เป็นติ๊กดินสอแล้วกดครอบคลุมค่าใช้จ่ายก็ให้ไปเอาออกซะนะครับแล้วให้มาอ้างอิงตามระบบนี้ไปเลยมันจะครอบคลุมกว่าครับนะครับนะประมาณนี้มีใครไม่ทันไหมครับทีนี้สำหรับร้านใหม่นะสำหรับร้านใหม่ผมแนะนำว่าหลังจากจบสอนเนี่ยให้ท่านไปลงสินค้าให้ได้อย่างน้อยสัก10 รายการลงมาก่อนไม่ต้องครบก็ได้แต่ให้ลงในส่วนที่เขากากบาทที่มีดอกจันอะสีแดงไว้นะครับลงให้มันครบสัก1สัก10 รายการเพราะว่าพรุ่งนี้เวลาเราแต่งร้านเนี่ยมันจะได้สวยๆนะครับแต่งร้านสวยๆอ่ะอันนี้แนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนใหม่ถ้าอยากจะรู้ว่าเมื่อเราลงสินค้าแล้วเนี่ยนะครับสินค้าเราเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะโชว์ยังไงการแสดงผลให้ท่านมาที่เครื่องมือฝั่งซ้ายมือเนี่ยแล้วก็มาที่สินค้าของฉันเห็นไหมครับเราก็คลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าการแสดงผลหรือมุมมองของการดูเนี่ยมันจะมี2 แบบนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกมุมนี้ แบบแรกนะครับเนี่ยจะเป็นแบบที่ท่านกำลังมองเห็นอีกแบบนึงเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้มันคือมันก็จะไม่สวยอ่ะเนาะถ้าท่านต้องการเห็นแบบนี้นี่ก็เลือกมาแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้นะเดี๋ยวในส่วนอื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันอันนี้ผมลงสินค้าไว้แล้วทั้งหมดเนาะ80ถามนิดนึงได้ไหมครับได้ครับถ้าถามว่ามันมีแบบว่าเป็นจ่ายเงินสดอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็นเก็บเงินปลายทางครับคือระบบตรงสแตนดาร์ด delivery อะครับมันจะบังคับในส่วนของ COD อยู่แล้วคือเราไม่ต้องทำ COD แยกนะครับมันจะเป็นระบบของ COD Shopee มันจะไม่ถ้า COD มันจะไม่เจอลูกค้าประเภทแบบกวนหรอที่ว่าแบบไม่จ่ายเงินอะไรเงี้ยเจออยู่แล้วครับเจออยู่แล้วแล้วเหมือนร้านที่ก็เจอแต่ระบบมันจะทำการคืนสินค้ามาที่บ้านที่เราปักอะครับอ๋อแล้วเราไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมครับคือไม่เสียครับไม่เสียแต่ระบบมันจะทำการแบนลูกค้าเองเช่นสมมติว่าลูกค้าซื้อ3 ครั้งไม่ใช่ร้านเรานะสมมติซื้อร้านเราด้วยร้านคนอื่นอะไรเงี้ยรวมกัน3 ครั้งแล้วลูกค้าซื้อ COD แบบไม่จ่ายเลยระบบมันจะทำการแบนบัญชีนั้นเองแต่มันจะไม่หักเราเพราะมันไม่ได้เก็บเงินเราข้อดีของ ถ้าลูกค้าเก็บสั่งแบบเก็บเงินปลายทางระบบจะไม่หักเงินเรามันต้องเจอลูกค้าประเภทแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนครับของตีคืนติ๊กบานเลยเดือนมีกันทุกร้านแหละนะครับใช่เนาะอ่ะในส่วนของวันนี้ก็จะประมาณนี้เปิดร้านแล้วก็ลงสินค้าคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ผมแนะนำให้เข้าไปลงสินค้าให้เยอะๆเข้าไว้นะครับลงเยอะๆเราจะได้เก่งพอเราเก่งเรื่องการลงสินค้าแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นความยาก
เรื่องแรกของการเข้ามาทำการตลาดใน e-marketplace เลยถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้เรื่องอื่นมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแนะนำว่าท่านต้องลงนะลงให้ได้อย่างน้อย10รายการเพราะพรุ่งนี้ถ้าเราแต่งร้านแล้วเนี่ยมันจะสวยมากมันจะดูดีเลยเนาะครับก็แนะนำต่อฮะพรุ่งนี้ให้ท่านไปเซฟรูปนะครับให้ท่านไปเซฟรูปที่สวยๆใน Giflin Expert หรือในเว็บไซต์หรือใน Facebook ของบริษัทน่ะเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลองดูนะรูปแบบยูใส่ละเนี่ยครับที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเนาะอยู่ในของบริษัทเนี่ยรูปพวกเนี้ยทำไมไม่ขึ้นเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเอามาไว้เพื่อทำการแต่งร้านนะครับส่วนหมวดหมู่นะส่วนหมวดหมู่อ่ะผมส่งให้ท่านเรียบร้อยละท่านเข้าไปเซฟในตัวในกลุ่มได้เลยไปเซฟในโน้ตอ่ะผมส่งไปให้ท่านละหมวดหมู่ส่งสวยงามเลยให้ท่านไปเซฟเก็บไว้เราจะได้ใช้ในการแต่งภาพสำหรับพรุ่งนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่ถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอัพโหลดลงใน YouTube และจะส่งลิงก์ให้ท่านนะครับ อ่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันเวลาเดิมเนาะเข้ามาแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องฟิกมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวก็รออีกประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ท่านไปทวนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับขออนุญาตปิดห้องครับผมสวัสดีครับฟิกสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับครับครับ